ยาฆ่าหญ้าตาดาวเขียวที่สุดแห่งคุณภาพนะครับเป็นเฟสเฟ่ยาฆ่าหญ้าทั้งเผาไหม้และดูดซึมพร้อมด้วยเครื่องดื่มช้างแดงร้านค้าท่านใดสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อเบอร์โทร0946239962นะครับแล้วก็คิงโปนะครับอุปกรณ์มวยเป็นอุปกรณ์มวยที่ผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดตามทางเพจ YouTube TV Fight Online ด้วยนะครับขอบคุณครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับสุรชัยล่วงเข้าเกือบจะครึ่งทางครับไม่เดินยกนี้แหมก็ไม่รู้จะเดินยกไหนแล้วครับขยงขยับเข้าหาครับเร็วเพชรเอกชัยออกข้างนิดนึงแหมกลับมาภาคนี้เพชรเอกชัยเนี่ยถึงปังปอนร่างกายดีครับดูความเก่านิดไปซ้ายออกข้างแทงซ้ายเอาละครับไล่แขนตีต้นขาอายัดขวามาได้หนึ่งทีสุรชัยเอาละครับล็อกมาลูกเก่งครับนี่ลูกเก่งของสุรชัยครับพยายามจะหาเหลี่ยมตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมากฤษณะบุญญาติมาสอนสมหมายสอนสมหมายนะครับเดินให้จัดเดินเดินตีไม่ยังไม่ตีเอ้าเดี๋ยวก็ตีแล้วครับบุกเข้าไปครับสุรชัยนี่ครับเพชรเอกชัยตั้งด้วยศอกดักแทงซ้ายมาโอ้โหเขายัดไส้ไปทีนึงครับมาจังหวะดันเข่าเข้าไปยัดไส้เต็มๆเลยทีเดียวยกที่3ครับซ้ายเพชรเอกชัยตั้งลำไว้ก่อนนะครับแข้งซ้ายดูครับโอ้โหดักแทงซ้ายไปทีนึงสุรชัยตีครับเกมปะทะแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ร่างกายครับสุรชัยนี่จะเดินเกมต่อเครื่องติดหรือไม่ครับดีเซลนะครับประเภทเครื่องดีเซลแต่ว่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนกระแพงหน้าเพชรเอกชัยกระแพงหน้าไว้ไล่แขนตีไม่ได้แทงข่าวซ้ายได้มาหนึ่งทีแทงซ้ายไม่เข้าเพชรเอกชัยขวางไว้ได้นอกเสียในสุรชัยได้ในเสียนอกต้องลุยต้องถึงตัวดันแทงไม่เข้าเพชรเอกชัยออกข้างนิดเดียวตีตีคืนครับสุรชัยไล่แขนขึ้นบนไม่ได้ครับแต่ว่าตีได้ครับแม่แต่งตัวดีเหลือเกินครับสุรชัยนี่แม่เขายัดมา3เข่าแล้วนะครับเอาสุรชัยครับอย่าแต่งตัวนานนะครับเดินบุกเข้าไปครับเตะขวาเข้าไปนี่ครับลำแข้งลำแข้งออกมาแบบลำโตจังหวะจับในล็อกกระชากตีเข่าซ้ายครับโอ้ยยัดไส้เข้าไปดิ้งล็อกในตีเข่าขวานะครับแบกเอากดมาสู้นี่สู้ไหนเลยหมดยกที่3ครับมาเกมกำลังรุ่งและสสบัญชาเดชเจริญสิริกุลนะครับก็จัดที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครับบ้านของปังกรปากน้ำโพสสมานพศรีพึ่งครับจัดให้ดูฟรี11คู่เต็มเลยทีเดียวครับถล่มแชมเปี้ยนนะครับ8มีนาคมครับเดือนหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับวันพิชิตสุขคิดดียิ่งแหมสดเหลือเกินครับไตรนี้ชิงแชมป์ร้อยปอนด์สมาคมกีฬามวยชิงภาคใต้กับบำเพ็ญเกียรติเขาน้อยครับพร้อมมวยดังแน่นรายการครับคุณจันทร์ครับตามต่อครับบนเวทียกที่4ครับป่วยไล่ของเราในค่ำคืนนี้ครับสุรชัยกับทางด้านของเพชรเอกชัยเดี๋ยวดูนะครับว่าชัยไหนจะคว้าชัยครับถึงตัวแล้วครับวงในขยี้แล้วครับวงในเครื่องหมายการค้าแล้วครับมาปล่อยของแล้วครับทางด้านของสุรชัยขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของวงในครับเขายัดไส้ครับได้ยัดหรือยังครับดักแทงเดี๋ยวดูนะครับทางด้านของเพชรเอกชัยเนี่ยครับซอกซ้ายวิ่งสับเอาหน้าหายแล้วครับเสริมซอกแล้วครับทางด้านของเพชรเอกชัยเข้าขวายัดเข้าไปหนีไม่ออกต้องสู้ในครับนัวแล้วครับวงในนัวแล้วคุณเป็กกี้มาหวั่นใจมวยรองเลยทีเดียวครับเพชรเอกชัยนี่แบบส่งอาวุธเข้าไปนี่เสียงฮือฮานะครับกองเชียร์เต็มพิกัดเอ้ามาสุรชัยสามช้ามาละเว้ยควบในนะครับยก4ยกเก่งของสุรชัยตีเข่าขวายัดเข้าไปทีครับมาเพชรเอกชัยนี่ก็โต้สุดฤทธิ์เหมือนกันสุรชัยจะได้ลูกชัดนะครับลูกแทงยัดไส้และบึ้มบึ้มครับนี่ครับเพชรเอกชัยก็ได้เยอะนะครับได้แข้งซ้ายได้ขวางหน้าได้ศอกเอาละครับซ้ายต้องจัดครับแม่ขวางหน้าไว้ขวางหน้าอนุจมูกอีกวิ่งลูกยัดขวาสุรชัยซ้ายคล้องล็อกขึ้นบนแม่เหนียวเหลือเกินครับเป็นคนขี้เหนียวครับนี่ครับเหนียวมากครับดูล็อกมาเอาตีโอ้โหเอาฟันศอกหน้ากันเหนียวนะครับคุณเป็กกี้อ่ะ
แตกไหมไม่แตกนะโดนไปรุ่นกี่ทีแล้วไม่แตกนะครับโอ้โหเขาเรียกว่าว่านอย่างดีและจันช่อนี่ใช้ได้นะใช้ได้ไฟนี้นะครับคาถาของเยนาวเทาเกียตีเข้าไปตีเข้าไปยัดเข้าไปเพชรเอกชัยนี่ต้องกอดครับกูแจ๊ดตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาแล้วครับอุ้ยสองซ้ายซับอีกแล้วครับเพชรเอกชัยตั้งแขนไว้ครับแขนซ้ายตั้งได้ดีเนี่ยครับพยายามจะสะบัดศอกซ้ายนะครับแต่อย่างที่พี่พิเชษหรือว่าคุณเป็กกี้นะครับแล้วก็คุณเป็กกี้เรียนไปครับยังเหนียวอยู่ครับสุรชัยยังไม่แตกครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับเนี่ยครับศอกกับเข่าแลกกันเลยครับเดินชนถึงตัวต้องบอกว่าไม่มีช่องไฟครับเอาละครับเกาะในได้เน็บไปเรื่อยๆนะครับทางด้านของสุรชัยครับใช่ว่านอะไรนั่นแหละครับโดนเยอะนะไม่แตกดูครับหน้าตากระเฉยเมยดีเหลือเกินครับสุรชัยเอาเอาละครับได้มาหนึ่งล้มแล้วเพชรเอกชัยแหมโอ้โหยัดเข่าไปทำไมลุกขึ้นมานี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับเอาลุกขึ้นมาใส่กันต่อใส่กันต่อไปบทยกที่4ครับชูเจริญบวกพักยก77ในวันเสาร์ที่16มีนาคมสนามมวยชั่วคราวบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับโปรโมทโดยอบต.เขาชัยสนผู้เอกนำรายการครับประตักเอกซินบีมวยไทยกับศีลาเงินโอรันนาโฮมสเตย์แอนด์เลสลองยังมีพลังทรัพย์กับยอดขุนพลและซุปเปอร์บอลกับแดนพิชิตนะครับจัดเต็มพิกัดนะครับห้ามพลาดครับบนเวทียกสุดท้ายครับโอ้ยโอ้โหโอ้ไม่แตกหัวใจแทบหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลยครับสุรชัยครับโดนศอกซ้ายเมื่อสักครู่เข้าไปครับเต็มเหนียวเลยครับแต่ว่ายังไม่แตกครับเหนียวจริงๆครับนิดนึงคุณแจ๊ดที่บริเวณตาขวานะครับสุรชัยซึมซิบซิบเหมือนกันครับนี่ครับได้เลือดเหมือนกันครับเหนียวขนาดไหนศอกแบบนี้แหมมันต้องแตกครับเอ้างัดอีกทีนึงงัดมาโดนขวาก่อนศอกเอ้าต่อยท้องลูกนี้แทงหมุนเลยครับโอ้โหแทงสะดุ้งเลยครับมาช้าแต่ชัวร์นะครับโอ้โหยัดเข่าเข้าไปนะครับตอนนี้เพชรเอกชัยนี่แทบจะอันตรายผู้เอกนำรายการทางช่อง5นะครับฤทธิ์เสตูแก้วสำริดกับช่วยชาติชูมารูฟาร์มพิกัด125 127ต่อกัน2ปอนด์ครับปันดาบางมัดของตันกับขจรศักดิ์ศรีปอและขวัญใจสอสมหมายกับนนทนันศักดิ์ชำนุนะครับแล้วก็โดโดกอศักดิ์ไพลินกับประเดศึกเกียรติต้นแก้วครับสัปดาห์หน้านะครับกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับเสร็จสับสุรชัยสอสมหมายนะครับกับมาโชฟอร์มชนะเป็นผลสำเร็จนะครับก็วันนี้ถือว่าเข่ายัดไส้กลับมาแล้วนะครับสำหรับสุรชัยสอสมหมาย